รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548เข้ามาของโครงข่าย 5G ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ความเร็วของการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นครับแต่นี่เป็นโอกาสชั้นเยี่ยมที่เอื้อให้นวัตกรรมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเราครับซึ่งเราจะไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้นครับว่าเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายส่งผลอย่างไรบ้างกับการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้ครับอย่างเช่นเจ้านาฬิกาเรือนนี้เลยครับที่ในอดีตครับใครจะเชื่อครับว่านาฬิกาเรามีไว้เพื่อดูเวลาอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันนี้ครับด้วยการสื่อสารที่ไร้สายรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับทำให้เราได้เห็นปรากฏการณ์ของสมาร์ทวอชหรือว่านาฬิกาอัจฉริยะนั่นเองครับที่นอกเหนือจากการใช้ดูเวลาแล้วยังสามารถบอกการเต้นของหัวใจโทรเข้าโทรออกส่งข้อความรวมไปถึงฟังเพลงก็ได้ครับและวันนี้ครับผมมีนัดกับชายคนนึงครับที่เขาใช้การสื่อสารที่ไร้สายบนโลกออนไลน์มาประกอบอาชีพครับผมนัดกับยูทูบเบอร์ชื่อดังไว้เดี๋ยวผมขออนุญาตไลน์หาเขาก่อนครับว่าตอนนี้เราใกล้ถึงเขาแล้วครับเรียบร้อยครับอีกหนึ่งอาชีพครับที่เกิดจากเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับในปัจจุบันนี้นั่นก็คืออาชีพยูทูบเบอร์นั่นเองครับที่เขาใช้โลกออนไลน์ครับในการสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองครับผลิตคอนเทนต์ต่างๆบนโลกออนไลน์วันนี้ครับเราจะพาไปรู้จักกับยูทูบเบอร์ไปดูกันว่าเขาใช้ชีวิตกับเทคโนโลยีใหม่ๆในการสื่อสารที่ไร้ขอบเขตมาประกอบอาชีพได้อย่างไรครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราถึงออฟฟิศของพี่แบงค์แล้วครับผมพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ครับอ้าวมาแล้วเหรอมาแล้วครับพี่แบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่แบงค์อธิกิจครับยูทูบเบอร์เจ้าของช่อง Ice Bank Diary นั่นเองเป็นยูทูบเบอร์สไตล์ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแบบครอบครัวหันษาครับผมวันนี้ขออนุญาตมาบุกออฟฟิศนะครับมาดูเบื้องหลังการทำงานของยูทูบเบอร์หน่อยได้เลยไม่เคยเปิดให้ที่ไหนมาก่อนเลยนะนี่จะเป็นที่แรกเลยไปไปกันเลยครับมาเลยโอ้โหวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาบุกถึงออฟฟิศห้องทำงานพี่แบงค์เลยครับผมคอมพิวเตอร์เยอะมากครับพี่ครับโอ้โหพี่จะบอกนี่คนเดียวพี่ใช้คนเดียวเลยนะทั้งหมดเนี้ยพี่เป็นทศกัณฐ์เหรอครับมือพี่สิบมือเหรอครับพี่หยอกไม่ก็คือให้ทีมงานช่วยกันทำงานเห็นคอมเยอะขนาดนี้บนโลกออนไลน์เกี่ยวกับยูทูบเบอร์เนี่ยครับแน่นอนอินเทอร์เน็ตต้องแรงที่ออฟฟิศที่บ้านพี่เน็ตแรงขนาดไหนครับคือเรียกว่าต้องเอาแรงที่สุดเท่าที่ผู้บริการจะให้เราได้เลยปัจจุบันล่าสุดอย่างที่บ้านที่ใช้ Wi-Fi 1 กิกะบิตก็คือประมาณ 1,000 เมกะไบต์อัปโหลดดาวน์โหลดแป๊บเดียวอย่างสมมุติว่าอัปไฟล์ที่ถ่ายมาทั้งวันเนี่ยสามารถอัปไปประมาณสักหลักนาที2นาทีอะไรเงี้ยก็เสร็จแล้วโอ้โหมันเร็วมากด้วยความที่มันเร็วมากนะแล้วอย่างมือถือล่ะครับมือถือเราก็ใช้ 5G คือในสังคมยุคเราตอนเนี้ยครับคือทุกด้วยความที่ทุกอย่างมันเร็วทุกอย่างมันไวมากพอเราไปใช้ Wi-Fi เร็วๆแล้วมือถือเราจะมาช้ามันไม่ได้มันขัดใจแล้วก็เลยต้องรู้สึกว่าเออมันก็ต้องเร็วด้วยเหมือนกันแสดงว่าพี่เกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวโยงกับอินเทอร์เน็ตทั้งไลฟ์สไตล์แล้วการทำงานเลยเรียกว่าเป็นมือที่3ของพี่ดีกว่าพี่ใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้างครับอย่างพี่ทำงานนะพี่จะใช้แบบหลายอย่างมาเริ่มตั้งแต่คิดงานคุยงานเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ทุกคนก็อย่างที่รู้กันคือ Work From Home เยอะทุกคนทีมงานไม่ว่าจะเป็นแบบคนถ่ายหรือคนตัดหรือว่าตัวประสานงานทุกคนต้องวิดีโอคอลคุยกันว่า
เราจะต้องไปถ่ายที่นี่ถ่ายแบบนี้แล้วถ้ามุดงานนั้นมีลูกค้าด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องมีบรีฟที่ส่งมาจากลูกค้าอีกทีแล้วเขาก็มาบรีฟต่อให้พี่อีกทีผมถามนิดนึงครับว่าวิดีโอคอลกับคอลปกติทำไมต้องวิดีโอคอลครับทำไมต้องเห็นหน้ากันคือบางทีเนี่ยการโทรคุยกันเนี่ยอย่างสมมติถ้าตัวทีมงานที่เราคุยเนี่ยเขาเป็นเด็กกว่าเราบางทีการที่เขาคุยกับเราเนี่ยด้วยเสียงอย่างเดียวเราจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าอย่างบางทีเราคุยกันครับพี่ได้ครับอ๋อเข้าใจแล้วครับพี่แต่ถ้าเป็นวิดีโอคอลถ้าเป็นวิดีโอคอลเราเห็นหน้าเราเห็นแววตาเราคุยกันครับพี่แต่แบบตาลอยอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าจริงๆเรายังไม่เข้าใจกันมันช่วยให้เราแบบสามารถสื่อสารกันได้เข้าใจกันจริงๆมากขึ้นเหมือนเรามาเจอหน้ากันอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่าพอใช้วิดีโอคอลก็ต้องการอินเทอร์เน็ตที่แรงขึ้นใช่เพราะด้วยความที่สมัยนี้มันไม่ใช่แค่วิดีโอคอลแค่คน2คนครับมันมีแบบ 3-4 คนมาพร้อมกันได้แล้วกรุ๊ปคอลแล้วอย่างที่เราแบบเห็นกันตามทั่วไปที่เขาใช้กันนะเคยเจอปัญหามั้ยครับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตว่ามีอะไรบ้างถ้าปัญหาที่เจอบ่อยมากๆคือเวลาที่พี่ต้องไปถ่ายงานต่างจังหวัดอย่างสมัยก่อนเนี่ยที่เรายังเดินทางกันได้ปกติพี่ไปถ่ายงานที่ต่างจังหวัดแล้วบางทีมันถ่ายยาวๆแบบสมมติไปรถทริปอ่ะไปภาคเหนือไปหลายจังหวัดกว่าจะกลับมากรุงเทพแล้วมาอัพวิดีโอที่เราถ่ายมาได้เนี่ยส่งให้ทีมงานเนี่ยมันนานเพราะฉะนั้นมันต้องอัพระหว่างทางที่เราแบบถ่ายเสร็จไปแต่ละที่แต่ละที่ปัญหาที่เจอหลักๆเลยคือตัว Wi-Fi ของแต่ละที่แต่ละจังหวัดบางทีมันแบบมีปัญหาเรื่องแบบว่าใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างแบบเราก็หงุดหงิดใจแต่พอมาเป็นยุคที่เป็น 5G แล้วเนี่ยคือมันตอบโจทย์ตัวเรามากที่ว่าเรียกว่าไม่ต้องง้อ Wi-Fi โรงแรมคือมันติดอยู่กับตัวเราแล้วอ่ะบางทีบางที่เนี่ย 5G เนี่ยเร็วกว่า Wi-Fi ด้วยซ้ำครับก็คือเราสามารถถ่ายงานในแต่ละวันไม่ต้องเก็บใส่ฮาร์ดดิสก์ที่จะแบบโอ้ทุกวันมารวมเป็นไฟล์เดียวบางทีฮาร์ดดิสก์พังอีกอะไรอีกนี่คือปัญหาที่สำคัญมากๆเวลาเราไปถ่ายงานลูกค้าหรือถ่ายงานอะไรที่สำคัญหรือเป็นสถานที่ที่มันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอย่างเช่นเหตุการณ์อีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นครั้งเดียวสมมุติว่าเราถ่ายไปแล้วเราไม่ได้อัพใส่ในคลาวด์ไว้เราใส่ฮาร์ดดิสก์ไว้เกิดเรากำลังเดินทางอยู่ฮาร์ดดิสก์นั้นหายหรือว่าไม่ต้องหายแค่โดนกระแทกนิดเดียวแล้วพังฮาร์ดดิสก์พังแล้วแค่นั้นคือจบเลยชีวิตคือสมมุติว่ามันกลับไปถ่ายแบบนี้อีกไม่ได้เพราะนั้น 5G มันช่วยตอบโจทย์ว่าพอเราถ่ายเสร็จปุ๊บเราอัพส่งให้คนเลยสมมติว่าพี่ไปถ่ายต่างจังหวัดแล้วเกิดว่าต้องอัปโหลดในอาทิตย์ถัดไปเนี่ยทีมงานที่อยู่ที่บ้านก็สามารถตัดต่อได้เลยใช่ไม่เสียเวลาที่ต้องแบบไม่ต้องรอฟุตก่อนส่งปุ๊บตัดเลยใช่เพราะมันจะเสียเวลาอย่างสมมติว่าพี่บอกว่าอาทิตย์นี้พี่ไปอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยเขาต้องรอถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนคือต้องรอพี่กลับมาก่อนพี่ถึงจะอัปส่งให้เขาด้วยสัญญาณ Wi-Fi แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าถ่ายจบวันนี้อัปส่งให้เขาได้เลยด้วย 5G ถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าการทำงานของพี่แบงค์สมมุติว่าพี่จัดทริปให้ผมได้ไหมสักทริปหนึ่งอย่างเรานี่เหมาะกับทริปแบบไหนดีอย่างเราสองคนเหรอจะต้องเป็นยังไงฮะไปวัดเหมาะมากๆเขาปกติแล้วเนี่ยพี่เป็นคนธรรมะธรรมโมมากพี่จะพานิวไปวัดสาบานสาบานว่าปกติเป็นคนธรรมะธรรมโมไม่ครับ เราต้องลองทำดูในหลายๆแบบคือจริงๆแล้ววัดก็เป็นจุดหนึ่งที่ในตอนนี้อาจจะเป็นเพียงไม่กี่สถานที่ที่สามารถไปได้แต่เราก็ต้องเลือกที่ปลอดภัยสำหรับเราด้วยแต่ผมว่าไปวัดธรรมดาก็อาจจะทั่วไปไปหน่อ ยผมอยากให้พี่หาวัดแบบเจ๋งๆได้ไหมวัดหรือว่าสถานที่ที่แปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครถ้าอย่างขั้นตอนแรกทำไงพี่ขั้นตอนแรกเราคงต้องหาข้อมูลก่อนครับคือทุกอย่างในยุคนี้มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณหาคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องในการเซิร์ชหาได้ไหมขั้นตอนแรกถ้าเป็นตัวผมนะผมไม่ได้ใช้ทีมงานในการเซิร์ชเนี่ยผมก็จะหาก่อนว่าวัดที่แปลกๆวัดที่สวยที่สุดในกรุงเทพมีที่ไหนบ้างแล้วเราก็เซิร์ชแล้วเราก็ดูว่าอันไหนมันดูน่าสนใจที่สุดพอเราได้มาประมาณสัก 3-4 วัดเนี่ยเราส่งให้ทีมงานทุกคนช่วยกันดูว่าถ้าเป็นตัวเราเราอยากดูว่าให้พี่ไปที่วัดไหนทุกคนก็ช่วยกันตัดสินใจได้คือให้ทีมงานเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนกับคนดูคนแรกๆว่าแบบวัดไหนน่าสนใจสามารถทำคอนเทนต์ได้แบบเพราะไม่งั้นเราจะเป็นเอาตัวเองเป็นหลักไงแบบพาแบบไปวัดที่แบบตัวเองสนใจแต่จริงๆคนทั่วไปก็มองว่าเฮ้ยวัดนี้คนถ่ายเยอะแล้วเฮ้ยวัดนี้ฉันเคยไปแล้วเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่แปลกใหม่อ่ะพอส่งให้ทีมงานปุ๊บเราได้มาแล้วว่าจะไปวัดนี้อ่ายังไงต่อครับพี่พอเราได้วัดมาปุ๊บเราก็ต้องให้ตัวทีมงานที่ประสานงานเนี่ยคุยงานกับที่ทางวัดว่าสามารถถ่ายทำได้ไหมอันนี้คือสำคัญมากๆเพราะว่า
บางที่บางวัดเนี่ยเขาก็ไม่ให้ถ่ายไม่ใช่แค่วัดอย่างเดียวนะคุณผู้ชมครับทุกสถานที่เลยเราควรจะขออนุญาตก่อนใช่ขออนุญาตก่อนอันนี้คือสำคัญมากอันดับที่สองคือประสานว่ามุมไหนควรจะถ่ายมุมไหนสวยตรงจุดไหนควรจะพูดถึงเป็นพิเศษหรือเปล่าแล้วบางที่เนี่ยเราไม่สามารถไปก่อนได้อินเทอร์เน็ตก็ช่วยเราได้ใช่ครับสามารถที่จะให้ตัวทีมงานวิดีโอคอลคุยกับทางวัดว่าจุดไหนที่ควรถ่ายและชี้จุดได้เลยจากวิดีโอคอลหรือบางทีเข้าไปใน Google ที่เป็นแบบ Satellite เราก็สามารถส่องได้ก่อนเลยนะว่ามุมนี้น่าสนใจมุมนี้สวยงามมุมนี้อะไรยังไงแล้วก็วางแผนคร่าวๆได้ก่อนเลยก็เรียกว่าเป็นการวางแผนก่อนที่จะไปเจอกับที่จริงและพอไปถึงที่จริงปุ๊บเราก็สามารถลุยถ่ายได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยเลยไม่ต้องมานั่งพะวงเรื่องอื่นละคราวนี้เราเอนเตอร์เทนได้เต็มที่กับสถานที่นั้นๆครับอย่างนี้แสดงว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลายคนหันมาสนใจแล้วก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเน็ตไอดอลกันเพิ่มมากขึ้นผมถามก่อนดีกว่าว่าในปัจจุบันนี้กับในอดีตการเป็นยูทูบเบอร์ยากง่ายแตกต่างกันยังไงครับคือถ้าเป็นยุคแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องว่าอินเทอร์เน็ตอย่างที่พี่บอกคือมันจะช้าเราต้องพึ่งพาแต่ Wi-Fi อย่างเดียวมันทำให้เราแบบทำงานการทำงานเนี่ยมันกว่าจะอัพไฟล์อะไรลงไปเราก็ได้แต่ถ่ายแบบผ่านมือถือเพื่อให้ไฟล์มันเล็กที่สุดเพื่อที่จะได้อัพไปได้เร็วที่สุดแต่ยุคนี้เราสามารถถ่าย 4K ถ่ายความละเอียดชัดสูงไว้ก่อนแล้วก็อัพไปผ่านอินเทอร์เน็ตให้คนตัดสามารถตัดแล้วคนดูก็ได้ดูได้แบบชัดๆด้วยมันแบบมันความเร็วอินเทอร์เน็ตมันช่วยหลายอย่างก็คือการเป็นยูทูบเบอร์ในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าง่ายขึ้นไหมสำหรับความคิดพี่แบงค์ง่ายขึ้นครับเพราะว่าอย่างแต่ก่อนเนี่ยถ้าเอาไม่ต้องเป็นยุคยูทูบเบอร์หรอกเป็นยุคแค่รายการเนี่ยสมัยก่อนมันจะต้องมีคนที่เป็นมอเตอร์ไซค์คอยส่งฟุตนะนึกออกไหมแบบถ่ายเสร็จปุ๊บมันจะต้องมีคนนึงฉันต้องรีบบิดไปแล้วเพื่อที่จะเอาของเนี่ยไปส่งให้ห้องตัดแล้วห้องตัดต้องตัดอะไรเงี้ยยุคนี้คืออ่ะตากล้องถอดเมมออกมาเสียบเข้าต่ออินเทอร์เน็ตจะใช้ Wi-Fi ก็ได้ 5G ก็ได้อัพส่งผ่านไปให้ห้องตัดครับทุกอย่างมันไวมากอย่างนี้ให้พี่แบงค์ฝากถึงคนรุ่นใหม่เลยดีกว่าที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์เขาควรเตรียมตัวยังไงหรือมีคำแนะนำยังไงบ้างครับพี่แบงค์ครับจริงๆถ้าให้ผมแนะนำผมแนะนำให้ทุกคนทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดคือหลายๆคนมักจะชอบทำคลิปหรือทำอะไรแบบว่าในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าคนจะดูแต่อยากให้ทำอะไรที่มันเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วก็ถนัดมากที่สุดเพราะว่ายุคนี้ต้องบอกว่าทุกอาชีพไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์คือทุกอาชีพมันสามารถทำเงินได้แต่ว่าคุณจะต้องเก่งในด้านนั้นจริงๆอย่างเช่นแบบเด็กที่เคยแบบเป็นเด็กติดเกมอยู่ตามร้านอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้สามารถเป็นทีมชาติไทยได้แล้วแคสเกมก็สร้างรายได้ได้เหมือนกันสร้างรายได้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ทำในสิ่งที่เรียนถนัดครับและนี่ก็คือความสะดวกสบายขั้นพื้นฐานครับที่เรามี 5G เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเราได้เห็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องของอนาคตที่ตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วและนอกจากนั้นครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเกิดอาชีพใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นบนโลกออนไลน์ครับอย่างเช่นพี่แบงค์ที่เป็นยูทูบเบอร์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้รวมทั้งผมว่าการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าทำคลิปต่างๆเนี่ยก็สามารถเก็บเป็นเมมโมรีหรือความทรงจำได้เช่นเดียวกันนะครับพี่ใช่ครับคือพี่มองว่าคนทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสหรือมีอุปกรณ์พร้อมเนี่ยน่าจะทำเก็บไว้ครับแบบน่าจะทำ YouTube เก็บไว้หรือทำอะไรเก็บไว้ในคลาวด์คือเราจะสังเกตว่ายุคแต่ก่อนเนี่ยจะต้องเก็บข้อมูลด้วยการผ่านฮาร์ดดิสก์หรือว่า CD อะไรต่างๆซึ่งมันอายุการใช้งานของมันจะไม่ยาวนานมากเพราะฉะนั้นทุกคนที่ทำ YouTube เนี่ยจะได้เก็บความทรงจำดีๆอย่างตัวพี่เนี่ยเราจะสามารถเก็บความทรงจำที่เกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับภรรยารวมกันไว้ในคลาวด์โดยที่มันไม่มีวันที่จะหายไปคลิปต่างๆที่พี่แบงค์ทำเกี่ยวกับลูกสาวแน่นอนในอนาคตพอเขาโตขึ้นเขาสามารถเข้ามาใน YouTube แล้วก็เขียนว่า Ice Bank Diary แน่นอนยังอยู่ในนั้นแน่ๆได้เห็นทั้งครอบครัวเหมือนเดิมอย่างนี้ผมว่าเราออกไปข้างนอกแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ของ2หนุ่มเราดีกว่าที่จะไปวัดกันครับผมไปครับโอเคสรุปเราจะไปวัดนี้นะครับพี่ครับใช่ครับตำหนักเจ้าแม่กวนอิมโชคชัย4แต่เดี๋ยวพี่เนี่ยจะต้องหาเบอร์ของตัวเจ้าของคนดูแลก่อนว่าเราสามารถถ่ายทำได้จริงไหมต้องขออนุญาตก่อนต้องขออนุญาตอันนี้สำคัญมากใช่เดี๋ยวหาเบอร์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็วิดีโอคอลไปถามเขาเลยจะได้เห็นหน้าว่าเขาอยากให้เราถ่ายจริงหรือเปล่าครับนี่นะฮะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับได้นะครับโอเคขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยครับพี่ครับครับผมเห็นไหม
คมันสะดวกสบายแบบนี้แหละมาถึงเรียบร้อยแล้วครับครับผมที่ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองตรงโชคชัย4สวยงามอลังการมากอลังการนะแบบไม่น่าเชื่อว่าจะตั้งอยู่กลางเมืองแบบนี้นะเอางี้ครับพี่ครับการเป็นยูทูบเบอร์ขั้นตอนแรกเลยพอเรามาถึงสถานที่ที่เราอยากถ่ายทำแล้วเราต้องเริ่มยังไงพี่แบงค์จริงๆผมว่าเราดูรูปกันมาในเว็บไซต์ของเขาหรือในโซเชียลมาแล้วประมาณนึงอ่ะนะเราก็จะรู้แล้วเรามุ่งไปที่ที่เราจะถ่ายเลยซึ่งวันเนี้ยปกติแล้วเนี่ยพี่จะถ่ายกับแฟนพี่แล้วแฟนพี่ก็จะเป็นคนพูดพี่ก็จะถ่ายให้ผัดกันอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยพี่ให้นิวเป็นพิธีกรให้พี่แทนนึกว่าจะบอกว่าให้ผมเปรียบเสมือนสมมุติว่าเป็นแฟนพี่ใช่มาเป็นเมียให้พี่หน่อยได้มั้ยผมเป็นเมียให้พี่เอาไปกันใหญ่แล้วนะฮะโอเคก็คือจะสลับกันถ่ายปกติแล้วช่องของพี่เนี่ย Ice Bank Diary นี่คือจะสลับกันถ่ายอยู่แล้วไม่เคยมีตากล้องใช่เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนดูได้เห็นความแบบเรียวๆไปด้วยกันแบบไม่ต้องมีทีมงานอื่นบางทีถ้าเห็นคู่ก็จะเป็นเซลฟี่ใช่เป็นเซลฟี่เดี๋ยวบางทีก็พี่คนเดียวผมแบบเป็นแฟนที่ถ่ายหรือสลับกันถ่ายนั่นเองสลับกันถ่ายซึ่งวันนี้เนี่ยพี่จะใช้มือถือถ่ายปกติพี่จะใช้กล้องปกติถ่ายใช่ไหมแต่เนี้ยด้วยความที่เราจะต้องส่ง 5G ไปใช้มือถือถ่ายเลยแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มือถือก็มีคุณภาพที่ไม่แพ้กล้องนะไม่แพ้คือสามารถสู้ได้เลยแล้วก็สามารถส่งได้ทันทีไปให้ทีมงานพี่แล้วตัดต่อเลยใช่ครับผมลองดูในเน็ตเราดูมาแล้วว่ามุมตรงเนี้ยคือมุมเอกลักษณ์จุดเด่นเขาเลยเราจะเริ่มตรงนี้ก่อนใช่เดี๋ยวเราเปิดตรงนี้ขึ้นไปนิวแบบว่าเดินอธิบายให้พี่หน่อยได้พี่ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Ice Bank Diary นะครับวันนี้นะครับผมนิวชัยพลนะครับจะมายึดช่องของพี่แบงค์เลยครับผมแล้วก็จะพามาเที่ยวที่ตำหนักของเจ้าแม่กวนอิมอยู่ตรงโชคชัย4ไม่ไกลนี่เองครับเดี๋ยวจุดแรกเดี๋ยวเรามาลั่นระฆังกันหน่อยเพื่อเสริมแบบความดังให้เราแบบว่าปังๆยิ่งขึ้นไปนี่มีคอนเทนต์ด้วยเรียบร้อยแล้วกับการเก็บฟุตเทจของเราในการทำวล็อกวันนี้แล้วก็ส่งไปให้ทีมงานพี่ลองร้อยคร่าวๆก่อนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเรียกได้ว่าชีวิตของพี่เนี่ยที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องใช้ 5G เยอะมากๆทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวพี่คิดว่า 5G มีประโยชน์ยังไงบ้างสำหรับพี่ครับมันทำให้ชีวิตเราไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นคือมันนอกจากที่เราจะทำงานไปด้วยแล้วเนี่ยเรายังศึกษาอะไรเพิ่มเติมได้ง่ายคืออย่างแต่ก่อนเนี่ยพี่จะถ่ายรูปครับจะถ่ายวิดีโอเราต้องไปลงคอร์สไปเรียนกับครูนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเราแค่เปิดวิดีโอดู YouTube ดูคอร์สออนไลน์ว่าวิธีการคือยังไงซึ่งไม่ใช่แค่พี่คนเดียวนะคือเด็กๆน้องๆหนูๆที่ตอนนี้เรียนออนไลน์กันอยู่เนี่ยเวลาเขาสนใจเรื่องอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่า YouTube ต่างๆที่เขาสอนได้เลยก็เรียกได้ว่าแค่เสิร์ชสิ่งที่เราอยากรู้ก็สามารถเจอทุกอย่างได้บนโลกใบนี้เลยใช่คุณจะเป็นคนเก่งได้ง่ายๆโดยที่แบบแค่อยู่ที่ปลายนิ้วคุณอะว่าจะเสิร์ชหรือเปล่าว่าจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองสำหรับพี่ในฐานะที่เป็นยูทูบเบอร์คิดว่า 5G มันเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่ยังไงบ้างครับพี่ว่ามันทำให้คนรอบๆตัวเราใกล้ชิดกันมากขึ้นคือทุกคนได้มีประสบการณ์ร่วมกันง่ายๆในขณะที่โลกเรามันตอนนี้มันยังต้องแบบอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงอ่ะนะมันก็สามารถที่จะคุยกันได้เหมือนโลกปกติคือทุกอย่างมันก็มูฟไปข้างหน้าได้โดยที่ใช้ 5G เนี่ยในการทำให้มันมีประโยชน์กับการสื่อสารระหว่างกันเดี๋ยวๆว่า 5G ก็สามารถเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆได้ใช่แล้วรวมถึงอาชีพของเราอาชีพของพี่ที่ตอนนี้ยูทูบเบอร์ง่ายทีเดียวเราเจอกันวันนี้แค่ไม่กี่นาทีก็สามารถสร้างคลิปYouTube ขึ้นมาได้1คลิปเลยแล้วตอนนี้รออีกแป๊บนึงผมว่าทีมงานของพี่ก็น่าจะส่งมาแล้วเพราะว่า
เราแค่ร้อยฟุตเทจก่อนแล้วก็เราเอาตัวอย่างมาให้ดูก่อนนะครับแต่ความไวการส่งไปส่งมาเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราใช้ 5G ในการส่งเอางี้ดีกว่าพี่แบงค์ระหว่างที่รอทีมงานพี่ตัดต่อแล้วส่งกลับมาเนี่ยพี่คิดว่าถ้าไม่ใช่อาชีพยูทูบเบอร์ 5G มีประโยชน์อะไรอีกครับพี่ว่าเดี๋ยวนี้มันไปถึงวงการแพทย์แล้วนะคือมันไม่ใช่ว่าแค่คนจะมาถ่ายคลิปส่งอัพโซเชียลกันมันถึงขั้นว่าวิดีโอคอลเพื่อการผ่าตัดนะคือหมอที่อยู่ไกลจากคนไข้ก็สามารถที่จะผ่าตัดทางไกลผ่านวิดีโอคอลนี้ได้แค่ในพื้นที่นั้นมี 5G ในการส่งสัญญาณก็เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ความคิดถึงอย่างเดียวแล้วไม่ใช่ทำให้คนเนี่ยใกล้กันอย่างเดียวแล้วเราสามารถรักษาบุคคลที่อยู่เรียกว่าทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกเนี่ยแค่ผ่านวิดีโอคอลทำให้การรักษาหรือว่าการแพทย์เนี่ยเท่าเทียมกันในทุกๆจุดของประเทศด้วยนะแพทย์เนี่ยไม่ต้องแบบ move ตัวเองไปตามที่ต่างๆแค่ใช้สัญญาณ 5G ในการวิดีโอคอลซึ่งกันและกันมันก็สามารถช่วยกันรักษาคนไข้ได้แล้วทีมงานพี่ล่ะครับเร็วเหมือน 5G ไหมพี่ว่านะเผลอๆจะใกล้เคียงกันหรือบางทีอาจจะเร็วกว่านี่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวคลิปส่งมาให้ดูเลยเฮ้ยมาเลยอ่ะโอ้โหหืมสั่นเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ำจิ้มนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือน้ำจิ้มใช่หมูกระทะยังไม่มายังไม่มาอื้อนะฮะเราดูคลิปกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ice Bank Diary นะครับวันนี้นะครับผมนิชัยพลนะครับจะมายึดช่องของพี่แบงค์เลยครับผมแล้วก็จะพามาเที่ยวที่ตำหนักของเจ้าแม่กวนอิมอยู่ตรงโชคชัย4ไม่ไกลนี่เองครับเห็นไม่เคยจะเห็นเลยว่าจะมีนี่ครับเป็นเหมือนตึกขึ้นไปถึง12ชั้นด้วยกันตอนนี้เรามาถึงจุดแรกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปถามอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงโน้นว่าวิธีการไหว้วัดนี้เขาต้องทำยังไงกันบ้างนะครับผมบอกว่าส่วนใหญ่จะมาขอเรื่องของลูกแล้วก็การงานกันนะครับที่นี่นะครับคือระฆังที่ตีแล้วดังสุดๆนะครับผมระฆังที่ไหนตีแล้วไม่ดังครับพี่นั่นน่ะสิฮะไม่มีนะฮะอุ๊ยนี่ลื่นด้วยโอ้โหแต่จริงๆแล้วนอกจากพระแม่กวนอิมแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์อื่นด้วยนะก็จะมีหลากหลายความเชื่อหลากหลายศาสนาเลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเป็นการตัดต่อง่ายๆแล้วก็นำฟุตที่เรามีเนี่ยมาเชื่อมกันก่อนก่อนที่จะไปใส่พวกเอฟเฟกต์ใช่ก่อนที่จะไปตัดต่อ CG อะไรใส่เพิ่มก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็เรียกว่าเป็นดราฟแรกเป็นดราฟแรกก่อนเพื่อแบบเราต้องแบบค่อยๆไปทีละขั้นใช่แล้วค่อยมาแก้ไขกันโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่า 5G สามารถเปลี่ยนเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆได้เลยแค่ปลายนิ้วของเราแค่ไม่กี่นาทีที่เราเจอกันเนี่ยเราสามารถสร้างคลิป YouTube ขึ้นมาได้1คลิปเลยใช่สามารถสร้างคอนเทนต์ได้ภายในเวลาไม่ถึง1วันด้วยซ้ำนะแล้วเราก็สามารถส่งกันไปส่งกันมากับทีมงานเพื่อตรวจสอบเพื่อให้คลิปเนี่ยออกมาสมบูรณ์ที่สุดนั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่แบงค์มากเลยครับจาก Ice Bank Diary นะครับที่มาแชร์ประสบการณ์การเป็นยูทูบเบอร์ในยุค 5G ให้กับเราครับขอบคุณครับพี่แบงค์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อ10ปีที่แล้วครับถ้าบอกว่าบ้านของเราจะสามารถตอบโต้เราได้ด้วยเสียงหรือว่ารถยนต์จะไร้คนขับหรือแม้กระทั่งเราเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความเสมือนจริงทุกสิ่งเหล่านี้ครับอาจจะดูเหมือนว่าอยู่ในแค่จินตนาการเท่านั้นแต่ตอนนี้ครับไลฟ์สไตล์เหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนครับด้วยการเข้ามาของ 5G ซึ่งหลายคนมองว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์ครับมีความสำคัญเท่าๆกับการที่มนุษย์สามารถขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้และนี่แหละครับคือ 5G Freedom การสื่อสารที่ไร้ขอบเขตวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ